บ่ต้องนับเราเป็นลูกวังมันนี่งานมันงานมันอันนี้งานมันอันนี้คืองานมันนะครับงานมันงานมันแค่ไปดูเลยมันเดี๋ยวเย็นให้ยุ่งก็เป็นเรื่องดีรวมแล้วมันเท่าไหร่นี่ครับ500,000ครับมันห้าแสนมันใจดีมันห้าแสนแต่ว่าราคาจริงราคาจริงนี่ไง3,200,000ครับ3,200,000นะครับตรงนี้เขาอย่างนี้ไม่ใส่เข้ามือเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโบต้องไอ้เสือก็ต้องไล่ผมไม่อยากช่วยยังนักสวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจของหอจกเทียนชัย2526นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่องของ YouTube นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ฟ้าฝนตกลงมาหลายวันนะครับไม่ได้ทำงานไม่ได้ก็พากันมาคุยกับนายห้อยนะครับเอาว่าคือว่าภาษาอีสานบ้านเฮาคือนายห้อยร้อยล้านนี่แหละครับมีพามาเบิ่งบ้านมีนามฉายาว่าเสียต่ําใบตองกุ้งนะครับอันนี้ครับเนี่ยวันนี้ครับช่วงที่ก่อนที่จะมีพิธีการอะไรเนี่ยผมอยากให้เสียต่ําเนี่ยเว้าเรื่องชีวิตของเสียต่ำเกี่ยวกับที่เข้ามาพอกันมื้อนี้นะครับครับผมต่ำไปตรงกุ้งครับในกลุ่มเพื่อนงามก็เกินต่ำไปตรงกุ้งแหละครับเพราะว่าผมเองก็เป็นเด็กน้อยชาวบ้านธรรมดาก็ขึ้นไปเฮ็ดงานกรุงเทพ11ปีเก็บเงินสะสมมาซื้อแม่พิมยาดาเป็นแม่แรกเป็นหัวใจเป็นดวงใจผมเลยแหละเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางเพื่อนงามของผมและก็มือนี้เป็นมือดีมือนึงเป็นวันเกิดผมแล้วก็เป็นวันเกิดผมอายุครบ34ปีแล้วก็ผมก็ได้แบ่งตัดใจแบ่งแม่พิมยาดาให้กับพี่แหลมเนาะไปดูแลต่อในราคา3,200,000ครับแม่พิมยาดากับอุ้มทองตะวันชายของเสียกักไป5เดือนปีใหม่ก็น่าจะคลอดก็ฝากพี่ไส้ทางหินดาดดูแลครับแต่ผมก็จะตามไปดูแลนําคือเขาเพราะว่าแม่พิมพ์เป็นสิ่งทุกอย่างของผมผมเลี้ยงกล้วยแม่พิมพ์ตัวนี้มาดูแลแม่พิมพ์ตัวนี้มา5ปีผมบ่เคยคิดว่าจะขายหรือว่าจะแบ่งให้ผู้ใดจักคนเลยจนมือนึงแม่พิมพ์เพิ่นก็เลือกเจ้าของเพิ่นแล้วผมเองก็บ่ได้เลือกให้หรอกเพิ่นเลือกจากของเพิ่นแล้วคนก็มาขอแบ่งขออย่างหลายอยู่แต่ผมก็บ่เคยว่าเถื่อเสนอราคาให้ยืนราคาให้ทั้งสิฝากทองทั้งสิหยังผมเองก็บ่เคยรับปากผู้ใดจักเถื่อแต่สำหรับกับพี่แหลมผมเองก็บ่ได้เลือกให้เขาดอกหลักๆก็เขาเลือกเองคือแม่พิมพ์เขาเลือกเองคือมื้อนั้นเขาเลือกผมมื้อนี้แม่พิมพ์ยาดาก็เลือกพี่แหลมคือกันดังนั้นก็น่าจะเป็นหน้าที่ของพี่แหลมจะดูแลต่อแต่ผมก็จะเป็นที่ปรึกษาอยู่คือเก่าจงมอบวันที่21สิงหาเป็นวันเกิดพี่แหลมเมื่อนี้วันเกิดผมวันที่21สิงหาเวลา9โมงเช้าเนาะจะมีงานจงมอบผมจะจัดให้แบบให้สมกับเป็นแก้วตาดวงใจของผมเลยแหละถูกต้องเลยผมขายกล้วยตัวใดมาผมเลี้ยงกล้วยขายกล้วยมาหลายตัวนะตัวแสนตัว800,000 900,000 ตัวล้านตัว2ล้าน8ผมบ่เคยคิดว่าจะจัดงานส่งมอบชื่ออีหยังให้จักตามแต่สำหรับตัวนี้แล้วมันคือทุกสิ่งทุกอย่างผมในเส้นทางของกล้วยงามแหละมันอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงตัวอีหยังมากมายแต่เขาก็เพียบพร้อมด้วยเข้ามาคุ้ยงามของเขาคือผมก็จะจัดให้งานให้แบบสมเกียรติสมฐานะสมกับเขาให้ผมในมือนั่นแล้วก็ผมก็ส่งมอบให้พี่แหลมในมือนี้คือกันครับผมครับขอบคุณเสียต่ำหลายๆครับที่ได้แบ่งไปงามให้กับเสียแหลมซึ่งปกติเสียแหลมนี่ครับจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งด้านรับเหมาอยู่อำเภอห้วยแถลงตำบลหินดาดนะครับ
เรามื้อนี้เราได้หันเหมามักฮักน้องมักกวยมาถึกข้างกันมาถึกใจกันครับครับเสียต่ำนะครับที่อยู่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่ว่าง่ายๆนะครับในเจ้าของคลิปคุยก็คือเป็นคนที่มีไม้มีมือย่อนการดูแลเลี้ยงควายบ้านเฮานี่แหละครับนะครับอันนี้คือพิธีการที่เสียแหลนนะครับในทำมือนี้นะครับเหมือนกับพิธีหมั่นนี่แหละครับพิธีหมั่นนะครับก็เรื่องที่นี่ครับมันอยู่ในกระเป๋าอันนี้ว่าหาแสนตัวไปในกระเป๋าขานามาถูกไอ้เด็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 ก
เขาเสียตั้มใบตองกรุงดีกว่าหล่อเหลาเอาการนะครับบางวันก็สวดนะครับนี่บางวันเจ้าของควายนี่ก็ยังสวดอยู่นะครับบ่แบงบ่แบงครับออก YouTube ช่องผมคนเบิ่งบ่หลายปานไหนเบิ่งจักหมื่น 20,000 นี่แหละได้ครับได้ครับมามาชมมาชมมาเบิ่งกล้วยตัวละ3ล้านครับเดี๋ยวมันยังมีเดี๋ยวมันยังมีเออเดี๋ยวได้ว่าจะของกล้วยอยู่ที่ทั้งหมดแหละอยู่ทั้งหมดเลยครับงานมั่นอันนี้ใครมันๆๆนี่ครับพี่มั่นเสียแหลมเสียตั้มกับคุณแม่นะครับนะมาเบิ่งครับมันเป็นพิมพ์ละหือเอาซื้อเดี๋ยวผมยินนำเสนอคลิปต่อไปครับใส่ครับลูกสำหรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีคลิปหน้านะครับเราจะนำเสนอท่านเกี่ยวกับเรื่องควายนะครับในวันที่21สิงหาครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ